แพรวพราวประกาศโสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หมอลำสาวคนดังแพรวพราวแสงทองประกาศโสด 100% เคารพการตัดสินใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตั้งใจทำหน้าที่แม่ของลูกขอบคุณทุกคนที่ยืนหยัดจับมือต่อสู้ไปด้วยกันด้าน FC เชียร์ให้จีบกันใหม่หลังจากที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เคลียร์ความสัมพันธ์กับหมอลำสาวคนดังแพรวพราวแสงทองเหลือสถานะพ่อแม่ที่ดีของลูกๆพร้อมเดินหน้าลุยงานต่อเพราะต้องเลี้ยงดูลูกน้องและครอบครัวล่าสุดแพรวๆได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกันประกาศโสด 100% พร้อมเคารพการตัดสินของฝ่ายชายโดยระบุว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้โสด 100% ตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหะร่มเกล้าจากนั้นหมอลำคนเดิมได้โพสต์อีกว่าสู้ต่อไปนะคะทีมงานทุกคนตอนแรกหนูคิดว่าจะยกเลิกนาริตะไลฟ์ไปก่อนแต่พอหนูเห็นข้อความในกล่องข้อความและแฟนคลับยังอยากซื้อบัตรให้กำลังใจทีมงานทุกคนอยู่หนูก็มีกำลังใจขึ้นมาหนูยืนยันว่าหนูจะสู้ต่อไปสำหรับงานวันนี้และพรุ่งนี้อยู่ในรอบ183นะคะหนูขอบคุณทุกคนที่ยังยืนหยัดที่จะจับมือกันไปต่อขอบคุณจริงๆค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจและเชียร์ให้กลับมาจีบกันใหม่อาทิสู้สู้เน้อน้องแพรวๆเดินหน้าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะบอสรักกับตัวเองให้มากๆนะคะทั้งสวยเก่งขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเดินหน้าต่อไปขอเป็นกำลังใจให้นะคะกลับมาจีบกันใหม่จ้าอยากให้กลับมารักกันคือเก่าต่างคนต่างโสดงั้นแม่แพรวก็จีบพ่อบิ๊กสี่โสดแล้วนี่เป็นต้นขอบคุณที่มา FB แพรวๆแสงทอง ผมผิดเองสันติสุขเผยเหตุเลิกจินตราเพราะทุกวันนี้ยังคิดว่าเป็นแฟนกันพระทักจนเมียเดือดผมผิดเองสันติสุขเผยเหตุเลิกจินตราเพราะอะไรไม่ได้พาเขาไปถึงที่สุดทุกวันนี้คนยังคิดว่าเป็นแฟนกันพระทักจนเมียเดือดหนุ่มสันติสุขพรหมสิริเปิดใจเรื่องราวความรักในรายการคลับฟรายเดย์โชว์ตอนหนึ่งเล่าถึงความรักกับนางเอกคู่ขวัญแหม่มจินตราสุขภัทรจากคู่ขวัญกลายเป็นคู่จริงตอนไหนเป็นคู่ขวัญกันที่ชัดเจนที่สุดจากภาพยนตร์เรื่องหวานมันฉันคือเธอพิธีกรแล้วจากคู่ขวัญตอนที่เริ่มอยากจะกลายเป็นคู่จริงตอนไหนผ่านไปหลายเรื่องก็ทำงานด้วยกันอาจจะด้วยความใกล้ชิดความผูกพันน่าจะเริ่มมีใจกันตอนเรื่องหวานมันฉันคือเธอเพราะมันสนิทกันมากแล้วต้องเล่นสลับร่างสลับวิญญาณกันด้วยตอนนั้นอยู่ด้วยกันทุกวันเป็นเวลาเกือบครึ่งปีไม่ได้กลับบ้านเลยคู่ขวัญรักกันจริงคนจะฟินสันติสุขตอบว่าแฟนคลับอาจจะชอบแต่มุมมองค่ายทางไฟสตาร์ถ้าเกิดเป็นแฟนกันแล้วต้องไปเล่นกับคนอื่นเดี๋ยวคนจะไม่รับเดี๋ยวทำธุรกิจหนังเสียหายถามว่าต้องทำยังไงแอบคบกันสันติสุขเล่าว่าด้วยการไปไหนมาไหนด้วยการไม่มีปัญหาอยู่แล้วจะมีพี่สมเกียรติผู้จัดการของแหม่มตอนนั้นจะเป็นพี่กอบสุขไปไหนจะไปด้วยกัน4คนมีโอกาสอยู่ด้วยกัน2ต่อ2น้อยมากแต่ไม่ได้พูดเลยนะอาจเป็นด้วยว่าเล่นหนังมันพูดกันเยอะแล้วไงจะพูดแล้วเหมือนเขินๆเราจะพูดดีไหมแต่ว่าการกระทําเขาก็รู้แล้วแหละพี่หนุ่มเขามีใจที่ชัดเจนเอาซาวเบาเพลงหนึ่งมิดชิดใกล้ไปใส่หูเขาตอนหลังไปโชว์ตัวก็ร้องเพลงนี้ก็มีแอบจับมือกันในรถเวลาขึ้นรถตู้หาจังหวะรีบไปนั่งข้างก่อนที่กอบสุขจะมานั่งที่กอบสุขก็รู้ไม่มีคำสั่งห้ามคบไม่มีใครพูดเลยแม้ในบริษัทตอนนั้นเรื่องดาราเรื่องส่วนตัวเหมือนเป็นเรื่องร้ายแรงเรื่องส่วนตัวมากๆท
ถามว่าแอบจีบกันตอนนั้นมีดราม่าไหมว่าความรักของเราคงเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างดูกีดกั้นสันติสุขยอมรับว่าไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเขาก็เป็นคนใกล้ตัวเราคนดีคนหนึ่งเขาก็รักเราเราก็รักเขาคบกันอย่างนี้เราก็มีความสุขที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปคนสมัยก่อนเขาก็คิดสันติสุขจินตราไม่จริงหรอกโปรโมทเป็นแฟนกันสร้างภาพมีแต่คนในไฟสตาจะรู้เฮ้ยไม่ใช่เขาเป็นแฟนกันจริงๆไม่ถึงขั้นประกาศหรือถึงขั้นปกปิดหลังคบกัน 5-6 ปีถามถึงเรื่องตอนเลิกกันแต่ยังต้องทำงานร่วมกันสันติสุขยอมรับว่าจริงๆมันก็เป็นความผิดของผมเองเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่หยุดเรายังสนุกสนานกับชีวิตขณะที่ทางแหม่มผู้หญิงเขาก็หยุดแล้วไงเรายังไม่หยุดสักทีต้องยุติความสัมพันธ์ในที่สุดสันติสุขยอมรับว่าใช่ทิธีกรจังหวะที่ต้องเลิกกันความรักก็หลายปีเหมือนกันเสียใจขนาดไหนเสียใจบางทีมองเห็นรูปเห็นหนังเราก็แบบเราไปเอาชีวิตไปเอาเวลาของเขามาช่วงหนึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลเขาต่อบางทีก็นึกเสียใจเหมือนกันไม่ได้นำพาเขาไปถึงที่สุดหลังจากนั้นยังต้องทำงานด้วยกันสันติสุขตอบว่าใช่อีกหลายเรื่องเลยพิธีกรได้ไหมไหวไหมก็มันก็ยากเพราะมันก็ตัดไปแล้วแต่ทุกครั้งที่แอคชั่นเราก็ต้องกลับมาเป็นตัวละครที่เหมือนเดิมเพราะเราคุยกันปรึกษาหันตั้งแต่แรกว่าอย่านะไม่ใช่เลิกกันแล้วไม่มองหน้ากันไม่อะไรกันคนเคยรักกันควรจะส่งเสริมช่วยกันต่อไปมีผลต่อความเป็นคู่ขวัญไหมในแง่ความนิยมในยุคนั้นไหมสันติสุขกล่าวว่ามันเป็นช่วงหนังไทยเปลี่ยนระบบพอดีจำได้ว่าเรื่องที่ฉายเรื่องสุดท้ายอําแดงเหมือนกับนายฤทธิ์เป็นเรื่องที่คาเรื่องครึ่งเรื่องเลิกกันตอนครึ่งเรื่องพอดีเป็นเรื่องสุดท้ายพอเรื่องนั้นผ่านเขาทุบโรงทิ้งโรงก็เข้าไปอยู่ในห้างกันหมดหนังไทยยุคเปลี่ยนผ่านพอดีคนก็ยังคิดว่าเป็นแฟนกันอยู่จนกระทั่งต้องไปออกรายการบอกว่าเลิกกันแล้วเขาก็ยังเลิกกันทำไมจนกระทั่งทุกวันนี้ไปที่วัดขนาดพระอ้าวคุณหนุ่มคุณแหม่มไม่มาด้วยเหรอเราก็หันไปมองหน้าเมียอ๋อผมมากับเมียครับอ้าวแล้วคุณแหม่มจนเมียโกรธไม่ต้องถวายสังฆทานแล้วไปถวายองค์อื่นถามอยู่นั่นก็บอกแล้วมากับเมียทุกคนเชื่อมั่นโค้ชอุทัยชี้กวินลงเฝ้าเสาส่งผลดีกับเมืองทองโค้ชอุทัยบุญเหมาะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเมืองทองยูไนเต็ดชี้การมีกวินลงเฝ้าเสาให้เมืองทองยูไนเต็ดช่วงสร้างความมั่นใจให้ทั้งทีมเล่นได้อย่างเต็มที่ควันหลงศึกไทยลีกฤดูกาล 2023-24 ที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬานครนครปฐมเสือป่าราชานครปฐมยูไนเต็ดทีมน้องใหม่เปิดบ้านรับเสมอกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ด 2-2 ประตูโดยเกมนี้เจ้าบ้านนครปฐมได้ประตูออกนำไปก่อน 2-0 ตั้งแต่ครึ่งแรกทว่าครึ่งหลังผู้มาเยือนเร่งเกมและมาได้คืน2ประตูรวมเช่นเดียวกันทำให้จบเกมเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนและเกมนี้เมืองทองยูไนเต็ดส่งเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูจอมเก่าลงเฝ้าสาวเป็นตัวจริงเกมที่2ติดต่อกันหลังจบการแข่งขันโค้ชอุทัยบุญเหมาะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเมืองทองยูไนเต็ดเปิดเผยว่าครึ่งแรกเกมเราเล่นกันแบบเหนื่อยๆเสียสมาธิทำให้เราเสียประตูง่ายช่วงพักครึ่งต้องกระตุ้นและกลับมาได้ในช่วงครึ่งหลังเกมนี้คิดว่าเราควรจะมี3คะแนนกลับบ้านแต่จากรูปแบบการเล่นที่ออกมามี1คะแนนก็ถือว่าน่าพอใจเราพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นทุกเกมเป็นอะไรที่ยากลำบากการมีคะแนนเป็นสิ่งสำคัญมันทำให้ทุกคนมีกำลังใจสิ่งที่ต้องชื่นชมคือความเป็นหนึ่งเดียวกันกลับมาช่วยกันสู้ในครึ่งหลังทุกคนเชื่อว่าทีมเรายังสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้เล่นไม่ได้อย่างที่ตั้งใจส
ส่วนหนึ่งก็มาจากเกมที่ติดกันมีส่วนต่อพละกำลังแต่อย่างที่บอกว่าทุกเกมมีความหมายกับเราอยู่แล้วยิ่งได้เล่นในบ้านยิ่งส่งผลดีกับเราส่วนรายของกวินธรรมสัจจานันท์หลังจากหายเจ็บกลับมาลงสนามได้เป็นเกมที่2ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ยังต้องเพิ่มเรื่องของพละกำลังและลงสนามอย่างสม่ำเสมอต้องกลับมารักษามาตรฐานของตัวเองให้ได้เชื่อว่าจะดีขึ้นตามลำดับกวินเป็นนักฟุตบอลที่มีประการการได้เข้ามายืนเฝ้าเสามันส่งผลดีกับทีมแน่นอนทุกคนเชื่อมั่นในประสบการณ์ของเขาทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างเต็มที่